สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเติ้ลสันเพชรชาแนลครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยเราจะไปเที่ยวเราก็ต้องมีตังค์งั้นแวะกดตังค์กันก่อนครับมีตังค์แล้วไปหาอะไรรองท้องกันดีกว่าป่ะตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแรกของเราแล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้ก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางของทริปนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับและเราก็ได้เข้าพักที่แลโขงริเวอร์รีสอร์ทนะครับบรรยากาศโดยรวมของแลโขงริเวอร์รีสอร์ทจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับจากที่เราเช็คอินเสร็จนะครับเราก็กำลังจะออกไปถ่ายรูปเล่นกันครับเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศบริเวณโดยรอบของแลโขงริเวอร์รีสอร์ทบรรยากาศริมน้ำโขงกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดปากแสงแล้วนะครับเราจะมากราบไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะครับเพื่อขอพรนะครับผมวัดปากแสงนะครับแล้วก็เดินทางต่อกันไปที่ 3,000 บงนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีครับไปดูเลยครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างมาถึง 3,000 บงแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะนั่งรถ2แถวนะครับเพื่อที่จะไปยังจุดชมวิวป่ะไปกันเลยใช่พี่
ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิว 3,000 โบกแล้วนะครับไปดูบรรยากาศโดยรวมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราเดินชมวิวที่จุดชมวิว 3,000 โบกันเหนื่อยแล้วนะครับก็จะมาแวะกินข้าวกันที่โขงเจียมนะครับอยู่ที่ร้านตุ๊กติ๊กตำมั่วนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการจบทริปนี้ของเรานะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสันเพชร Channel ด้วยนะครับ